มาดูปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถบรรทุกกันนะคะอันสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันแพงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ข้อเรียกร้องที่ส่งต่อไปถึงรัฐบาลนั้นก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองล่าสุดค่ะสหพันธ์การขนส่งทางบกก็เลยยืนยันว่าจะจัดกิจกรรม Truck Power Season 2นะคะเป็นการยกระดับการกดดันรัฐแล้วก็เพื่อจะให้ลดดีเซลเหลือ25บาทนะคะโดยทางสหพันธ์ก็อยู่ยืนยันนะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบก่อนที่จะมีการเดินหน้าจัดกิจกรรมในสัปดาห์หน้านี้ค่ะเรื่องนี้ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายอภิชาติไพรรุ่งเรืองนะคะบอกว่าได้หารือร่วมกับสมาชิกสหพันธ์เพื่อจะหาแนวทางในการยกระดับค่ะการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอของทางสหพันธ์ที่ให้มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่25บาทต่อลิตรแล้วก็อีกประเด็นคือการขอให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่ปัจจุบันก็สูงกว่า5บาทเนี่ยนะคะให้ลดลงเหลือ3บาทซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะสำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเพราะว่ายังติดปัญหาเรื่องเส้นทางในการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์พลังของคนรถบรรทุกหรือว่า Truck Power Season 2ที่จะกำหนดจัดในวันที่16พฤศจิกายนนี้ซึ่งหลังจากนี้ทางสหพันธ์จะลงสำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะโดยจะชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจนอีกครั้งนึงนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางสหพันธ์การขนส่งทางบกก็ได้มีการจัดกิจกรรมกดดันภาครัฐในการที่จะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องด้วยการหยุดเดินรถบรรทุกทั่วประเทศ 20% ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังหยุดเดินรถอยู่นะคะ 20% คือยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะกลับมาวิ่งเต็มแบบ 100% เนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะคะว่าจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของทางสหพันธ์หรือไม่ขณะเดียวกันนะคะระหว่างนี้หากทางหน่วยงานรัฐจะเรียกทางสหพันธ์แล้วก็เครือข่ายสมาชิกไปหารือเนี่ยทางสหพันธ์บอกว่าพร้อมเสมอนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนจากทางรัฐบาลค่ะ